อยากเล่นแบบเขาเลยที่สำคัญคือเราควรจะปิกกิ้งก่อนนะคะเริ่มจากช้าๆมากๆเลยตอนนี้เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเน้นตัวไหนไม่เน้นสิ่งหนึ่งที่พวกคุณแก่แล้วคุณจะได้เนี่ยคือการคิดท่อนนี้ของเขามันดูมีความแบบว่าดูมีไอเดียที่แบบเจ๋งมากๆกับการเล่นสายเดียวอันนี้คือสิ่งที่พวกเพื่อนๆน่าจะได้อย่างแน่นอน Music Arms สวัสดีจ้าพบกันแล้วกับ Why What นะจ๊ะกับผมเจนและบุ๊กค่ะมาทำอะไรวันนี้เราจะมากับ Why What พูดไปเรื่องWhy What ไงพูดไปแล้วเอาพูดไปแล้วเอาวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาเจาะริฟเพลง Thunderstruck จาก ACDC อะไรนะ ACDC ยอกโอ้ยจาก ACDC Thunderstruck ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเล่าแบบเกินหน่อยมันอยู่อัลบั้มไหนอะไรยังไงเพลงนี้เป็นเพลงแรกจากอัลบั้ม TheRussell Age The Russell Age ใช่ค่ะ Russell Age ก็คือปล่อยมาในปี1990นะคะโดยพี่น้องวง AC/DC เนี่ยก็คือมี Angus Young ใช่ไหมแล้วก็น้องชายเอ้ย Angus Young เป็นน้องชาย Angus Young เป็นน้องชายแล้วก็พี่ชายชื่อ Malcolm Malcolm นะคะสองคนนี้เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยการที่เขาอ่ะได้ประสบการณ์มีครั้งหนึ่งเขานั่งเครื่องบินแล้วทีเนี้ยมันฟ้าฝนกระหน่ำไงมีฟ้าผ่าฟ้าร้องตุ้มตามแล้วเขาเห็นเขาเลยได้ไอเดียมาทีเนี้ยชื่อเพลง Thunderstruck ใช่ไหมคะมันก็เหมาะกับชื่อวงอ่ะ AC/DC ผสมกระแสใช่พลังงานไฟฟ้าทีเนี้ยลิกที่เขาเล่นออกมาแองกัสยังเนี่ยเล่นให้พี่ชายเขาฟัง มันก็เกิดเป็นไอเดียว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นริทึมที่ดีได้นะแล้วเขาก็เลยร่วมกันแต่งเพลงมาโดยที่เป็นริฟหลักเป็นลิกหลักของเพลงด้วยแล้วพอเข้าไปในเพลงลิกเนี้ยมันกลายเป็นริทึมด้วยค่ะลองนึกภาพตามนะถ้าวันนั้นเป็นวันที่คนสองคนเขาคุยกันอะความรู้สึกลิปนี้มันจะเป็นยังไงมันจะบอกเฮ้ยมันต้องใช่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยความรู้สึกนี้เราเดาไม่ถูกเลยนะผมชอบเวลาผมฟังพวกประวัติพวกเนี้ยผมจะมาคิดว่าแบบถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะมันคงจะแบบเท่เจ๋งมากเลยว่ะใช่ค่ะใช่ไหมก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบประวัติคร่าวๆของเพลงนี้ Thunderstruck นะไปดูดีกว่าว่ามันเล่นยังไงไปดิ Music Armหลังจากเล่นไปแนะนำหน่อยว่ามันมีแบบอะไรที่มันน่าสนใจเรื่องของเทคนิคเรื่องของวิธีการเล่นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนิดนึงก็คือตอนแรกอ่ะเขาจะเล่นเป็นเหมือนเป็นโน้ตกระจายคอร์ดเพลงนี้อยู่ในคีย์บีเป็นอาร์เพจิโอเหรอใช่ค่ะเป็นอาร์เพจิโอไทแอดครับจะเริ่มอย่างนี้ก่อนตัวแรกเลยนะคะอันนี้โน้ตเนี้ยเป็นกระจายคอร์ดอาร์เพจิโอของคอร์ดบีตัวที่2เนี่ยจะเป็นอยู่ในคอร์ด E เป็น E minor นะคะตัวที่2จะเป็นนี้เนี่ยเขาจะเล่นอยู่2คอร์ดแบบนี้นะคะในตอนแรกครับเสร็จแล้วอันที่3เขาจะเล่นอันนี้ตรงนี้จะอยู่ในคอร์ด B ยาวๆเลยสเกล B เพลงนี้ทั้งเพลงอยู่ในอยู่ในสเกล B เพลงนี้ในคีย์ B major นะครับทีเนี้ยไอตรงหลีกเมื่อกี้อันที่3ถ้าเกิดเราฟังสังเกตดีๆเขาจะเล่นยาวๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแบ็คกราวด์ที่เป็นคอร์ด B อะค่ะจะเล่นเนี้ยเขาจะเล่นคอร์ด B ยาวๆเลยนะครับเพลงนี้จะสังเกตว่าเขาจะเล่นมี accent
เป็นโน้ตตัวนี้แล้วก็จะมีสายเปล่าสาย2เนี่ยเป็นโน้ตประดับถ้าเล่นรวมกันก็จะเป็นนี้ทีนี้มันก็จะฟังออกว่าตัวไหนเน้นตัวไหนไม่เน้นถูกไหมคะครับทีนี้เทคนิคที่บุ๊กจะบอกไว้ก็คือตัวแรกเขาเป็นสายเปล่าใช่ไหมคะเราไม่ควรเริ่มตั้งแต่ดีดลงดีดลงมันให้น้ำหนักที่มันเน้นอะแต่ว่าไอ้ตัวสายเปล่าตัวแรกมันไม่ใช่จังหวะเน้นเราควรจะเริ่มตัวแรกที่เป็นดีดขึ้นก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่นยาวไปเลยนะคะครับทีนี้เขาใช้ปิกกิ้งตลอดทางใช่ไหมคะครับแต่ก็จะมีบางไลฟ์ที่แบบแองกัสยังเขาแบบโชว์ยกมือขึ้นเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีทำต้องออนทูออฟใช่เนะคะก็คือเอาไปฝึกเพิ่มกันได้สำหรับที่แบบว่าปิกกิ้งได้แล้วเฮ้ยเขาเท่เขาทำยังไงเขาไม่ดีดเลยแล้วเขาเล่นได้ก็คือใช้เป็นแฮมเมอร์ออนทูออฟยาวๆคือเขาจะใช้สาย2สายเปล่าเนี่ยเป็นซะส่วนใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนโน้ตประดับเหมือนอย่างที่บุ๊กว่าแล้วก็ใช้โน้ตที่อยู่ในเฟสเนี้ยก็คือเล่นตามโน้ตที่แกะซึ่งมันก็สามารถเล่นอย่างนั้นได้ใช่ค่ะก็คือเราเล่นแบบรันยาวๆโดยที่แบบไม่ต้องดีดเลยสักตัวในตัวแรกมาเราใช้นิ้วชี้เกี่ยวออกได้ละแล้วก็ทุบลงไปเสร็จแล้วนิ้วก้อยก็ทุบลงไปแล้วก็เล่นต่อกันแต่นี่สิ่งสำคัญในการเล่นแบบนี้เนี่ยคือจะต้องเราจะต้องเขาเรียกว่ามีการคอนโทรลสายที่ดีเหมือนกับว่าไม่ให้สายอื่นมันแบบมันหึ่งใช่ค่ะไม่งั้นมันก็จะลกนะถ้าลกก็จะเป็นอย่างนี้ใช่อุ๊ยกีตาร์อะไรเนี่ยทำไมหน้าตามันดูแบบว่าแหมหล่อเท่ขนาดนี้อันนี้เป็นกีตาร์ตัวใหม่ Gusta GSG STD รุ่นใหม่ล่าสุดไหนดีไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ผมพูดไม่ชัดหรอGSG STD TTD อาจจะเรียกยาวหน่อยเอาเป็นว่าเป็นหน้าตาเป็นทรงแบบ SG ใช่เป็น Gusta ทรง SG มี3สีนะมีสีดำสีเชอร์รี่แล้วก็สีขาวใช่เฮ้ยสวยพี่การดำสวยๆมากทุกตัวเลยสิ่งดีด้วยมีด้วยก็ลองกันดูนะก็ที่เล่นอยู่ก็คือตัวนี้แหละใช่นะแล้วก็กุต้าเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นว่ามีทรงที่เป็นทรง SG แบบนี้นะมาลองได้ครับอ่ะเอางี้เดี๋ยวบุ๊กเล่นช้าๆเพื่อนๆดูหน่อยสิเผื่อเพื่อนๆบางคนจะแบบเอ้ยฟังไม่ทันนะพี่เป็นช้าๆนะคะเป็นนี้ค่ะก็คือเราจะเริ่มจากสายเปล่าสายที่2นะคะลิกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่สาย2อย่างเดียวสาย2ยาวๆเลยนะคะเราจะเริ่มที่สายเปล่าก่อนต่อมาจะเป็นนิ้วชี้ช่องที่4นะคะสาย2เหมือนเดิมกลับไปที่สาย2นะคะสายเปล่าแล้วก็นิ้วก้อยช่องที่7นะคะผมจะลองเล่นยาวไปเลยนะคะประมาณนี้เล่นช้าๆลองไปสโลว์ดูนะก็สรุปให้เพื่อนๆหน่อยว่าอะไรที่ต้องไปกลับไปเน้นหน่อยในเรื่องของการฝึกเพลงนี้อ่ะถ้าอย่างฝึกเพลงนี้นะคะเราต้องการเนี่ยอยากเล่นแบบเขาเลยคือที่สำคัญคือเราควรจะปิกกิ้งก่อนนะคะเริ่มจากช้าๆมากๆเลยตอนนี้เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเน้นตัวไหนไม่เน้นเราดิดครบไหมข้ามอะไรไปหรือเปล่านะคะเราจะได้ฟังทันพอช้าๆแล้วเราเริ่มเร็วขึ้นเฮ้ยพอปิกกิ้งผ่านปุ๊บเราอาจจะเล่นแบบเขาที่เป็น hammer on pull off อันนี้ก็จะเป็นลูกฝึกของกำลังนิ้วมือซ้ายได้เหมือนกันค่ะถ้าเราปิกกิ้งเนียนๆเลยก็จะเป็นมือขวาความสัมพันธ์ของมือซ้ายกับมือขวาแต่พอเป็น hammer on pull off เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมือซ้ายอย่างเดียวนะคะก็อีกอย่างนึงที่ผมจะฝากไว้เลยว่าเพลงนี้เนี่ยอยากสิ่งนึงที่พวกคุณแก่และคุณจะได้เนี่ยคือการคิดท่อนนี้ของเขามันดูมีความแบบว่าดูมีไอเดียที่แบบเจ๋งมากๆกับการเล่นสายเดียวนะกับการเล่นสายเดียวโดยการที่ใช้กระจายคอร์ดของเอามาเล่นอย่างลงตัวอันนี้คือสิ่งที่พวกเพื่อนๆน่าจะได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไว้ปรับใช้กับงานตัวเองหรือเล่นคอนเสิร์ตอาจจะไปเล่นหรือจะไปเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดีหมดแหละนะประมาณนี้ก็ฝากไปด้วยกับ Y-Watch นะกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้เลยแล้วก็ตอนนี้มี TikTok กันด้วยใช่TikTok ชื่อ Music Arm เหมือนกันนะไปเจอกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ผมกับบุ๊กนี่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้ามีอะไรที่แบบเราจะมาวายมาวอดกันก็เจอกันสวัสดีครับ Music Arms